ปิดโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายไทยศึกเอเชียนเกม2022ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจว2022หนุ่มไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับกาตาร์และฮ่องกงซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่19ถึง26กันยายนโดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด19ทีมและแบ่งการแข่งขันออกเป็น6กลุ่มกลุ่มละ3ทีมและกลุ่มละ4ทีมเพื่อคัดเอาอันดับ 1-2 ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายต่อไปโดยแบ่งได้ดังนี้กลุ่ม A จีนคาซัคสถานคีร์กีซสถานกลุ่ม B อิหร่านบาเรนเนปาลกลุ่ม C เกาหลีใต้อินเดียกัมพูชากลุ่ม D ไต้หวันปากีสถานมองโกเลียกลุ่ม E ไทยกาตาร์ฮ่องกงกลุ่ม F ญี่ปุ่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อัฟกานิสถานสำหรับวอลเลย์บอลชายไทยไทยกลุ่ม E หากติดอันดับ 1-2 จะได้เข้ารอบ2ในรอบ2นี้เป็นการแข่งขันไขว้แพ้คัดออกโดยกลุ่ม E ต้องไปเจอทีมจากกลุ่ม B ซึ่งประกอบไปด้วยอิหร่านแชมป์เก่า2สมัยบาเรนและเนปาลสาย A เจอสาย F สาย C เจอสาย D โปรแกรมการแข่งขัน19กันยายนกลุ่ม E 18 นาฬิกาไทยพบฮ่องกง20กันยายนกลุ่ม E 13 นาฬิกา 30 นาทีกาตาร์พบไทยขอแหล่งข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ